ไป5กันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้น้องฟิล์มยังคงทำคะแนนน้ำโด่งลบ30ไม่รู้ว่าแมทธิวหนุ่มหน้าหวานไม่มีลายเจ้าชู้ให้เห็นแบบนี้น้องฟิล์มคงจะต้องนำโด่งความเจ้าชู้กันต่อไปละครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับหนุ่มหน้าหวานของผมเฮ้ยทำไมคะแนนหายหดไปไวอย่างนี้ล่ะครับปะโทครึ่งทางแล้วนะครับท่องทางแล้วนะครับแกหันกลับไปมองวิวบ้างเถอะ20คะแนนนะยิ้มให้เขาอีกปะโทโอ้โหตอนนี้0คะแนนแล้วล่ะครับนั่นเขาเดินไปทางนู้นยังหันไปดูเขาทางนู้นอีกช่วยหาไหมครับครับผมไม่เป็นไรยังจะยืนขึ้นหาอีกปะโทษเดินตามเขาต้อย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 เลยล่ะครับนานโอ้โหโดนอีกจนได้หุ้ยตอนนี้คะแนนเท่าในฟิล์มแล้วล่ะครับจะแซงไหมครับเวลายังเหลือโอ้โหพูดแแบบแซงไปแล้วล่ะครับโอ้ยยิ้มให้เขาอีกโอ้โหสรุปเลยครับแมทธิวหน้าหวานเจ้าชู้ไม่รู้ตัวคะแนนนำไปเป็นที่1ลบ50คะแนนครับต่อมาน้องอันเดรส GI6 ที่ดูหน้าก็รู้ว่าไม่ธรรมดาอาจจะทำให้แมทธิวคลองสถิติแป๊บเดียวก็ได้นะครับเริ่มแล้วครับโอ้โหเริ่มกันโดนนะครับนี่จะมีสงบจิตสงบใจได้ดีทีเดียวนะครับโอ้แต่สาวเจ้าของเราก็มีเปลี่ยนมุมนั่งโอ้โหอันเดรสโดนไปอีกแล้วครับเอาละครับตอนนี้ใจแข็งสุดๆเล่นหลับตาสู้เลยแหละครับนั่นโดนจู่โจมแล้วครับตรงไหนคะไม่ทราบครับถอนหายใจเลยครับแม่แต่ก็แอบมองตามนิดนะครับอันนี้ตามปกติครับโอ้โหผิดคาดจริงๆครับน้องอันเดสได้50คะแนนคะแนนถูกหักน้อยที่สุดสุดยอดจริงๆครับคะแนนลงมาเร็วมากนะตอนแรกคิดว่าเขาต้องการความช่วยเหลือครับก็เลยมองเขาเพื่อส่งซิกว่าจะให้ช่วยไหมอะไรอย่างนี้เอาละครับต่อไปฮะอันเดสครับครับคนนี้บอกว่าเป็นคนที่มีใจมั่นคงมากนะครับไม่ได้สนใจผู้หญิงเลยเหรอฮะเห็นมาเยอะแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูกันนะครับว่าผักนะครับกับกอล์ฟเนี่ยเขาจะมีคะแนนเท่าไหร่สักครู่เดียวกับสุภาพบุรุษบอยแบงค์ครับแล้วก็สักครู่ดูรายการสุภาพบุรุษบอยแบงค์กันต่อนะครับเมื่อกี้เรายังติดกันอยู่นะครับว่าคะแนนใครจะติดลบมากที่สุดนะครับสำหรับการออกเดทกับคุณกะละแมนะครับตอนนี้เหลืออยู่2คนนะครับนั่นก็คือน้องกอล์ฟกับน้องอักนะครับไปดูครับว่าจะเป็นยังไงครับกติกาทดสอบความไม่เจ้าชู้ของหนุ่ม GI โดยพวกเขาไม่รู้ตัวว่าถูกแอบถ่ายแต่เรานำหญิงสาวมาโปรยเสน่ห์ใครแอบมองหญิงอื่นนอกจากกะละแมจะถูกตัดครั้งละ10คะแนนจาก100คะแนนจะเหลือคนละเท่าไรกันซึ่งตอนนี้แมทธิวคะแนนความเจ้าชู้นำลิ้วถึงลบ50คะแนนแบบนี้ในกอล์ฟ GI 7จะวอกแวกแค่ไหนคะแนนจะเท่าไหร่มาดูกันครับเริ่มแล้วครับคะแนนยังไม่ถูกหักเลยนะครับสาวยิ้มให้แล้วครับยังนิ่งครับ มีเล่ครับ มองนิ่งๆครับช้าๆโอ้โหเรื่อยๆครับดูแบบค่อยๆช้อนสายตาโดนจู่โจมแล้วครับใช่ค่ะเมื่อกี้เราแต่งตัวตลกอะคะแต่งไหมคะ สาวถามมีอะไรหรือเปล่าคะเมื่อกี้มองไม่ครับไม่ว่ามองไม่แปลกใช่ไหมคะไม่แปลกครับไม่แปลกครับก็เห็นมองไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีครับเชิญทานเลยครับเชิญทานข้าวเลยครับไล่ไปทานข้าวเลยครับแม่แต่ก็แอบมองเขาอีกนะครับแม่แต่สวยขนาดนี้นี่ก็ต้องแอบมองกันบ้างนะครับนี่นะครับมองเรื่อยๆเนียนๆเน้นๆ นะครับเวลา2นาทีหมดลงสรุปกอล์ฟมองหญิงแบบหาเรื่องเลยได้คะแนน30คะแนนครับทีนี้ก็มาถึงคนสุดท้ายที่จะมาท้าทายคะแนนติดลบ50ของแมทธิวมาดูกันว่าอาจจะสร้างสถิติใหม่ได้หรือเปล่าครับโอ้โหสาวยังไม่ทันถึงโต๊ะโดนหักไปแล้วครับ10คะแนนครับโอ้โหถึงโต๊ะก็อีก10คะแนนครับแม่ในอัดดูใจคอไม่ค่อยดีเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องสะบัดหน้าขนาดนั้นก็ได้อักโอ้พระเจ้าคอเคล็ดไหมเนี่ย
นั่นโดนไปอีกแล้วครับโอ้โหสาวของตกปั๊บโอ้ยไวจริงๆตกไกลด้วยนะครับมาเก็บให้ถึงโต๊ะเขาเลยทีเดียวนั่นออกตัวไวกว่าแชมป์วิ่ง100เมตรอีกนี่นะครับโดนหักไปแล้ว60คะแนนครับแต่ตอนหลังนี่ลงเรื่อยๆเลยนะครับแม่โอ้โหลดจากหุ้นดาวโจนว้ายทำไมมันลงเร็วขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยติดลบ20แล้วนะครับ30แล้วครับโอ้โหสาวก้มทำอะไรครับเนี่ยโอ้ติดลบ40โอ้โหพี่ไปนั่งคุยกับเขาเลยดีกว่าไหมครับเนี่ยประท้อติดลบ50เท่านายแมทธิวแล้วล่ะครับมาดูกันว่าในอัพจะสร้างสถิติใหม่ได้หรือไม่โอ้สาวยิ้มอีกต่างหากโอ้ยลบ60แล้วครับลบ70เลยล่ะครับอุ้ยแซงแล้วล่ะครับปะโทพอแล้วโอ้ my god พอเถอะปะโทแบบนี้แทบไม่ต้องสรุปเลยนะครับว่าติดรอบร้อยอุ้ยเอาเหรียญทองเจ้าชู้ไปเลยครับนายอักครับต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีมากๆเลยต้องถามก๊อฟก่อนทำก๊อฟก่อนนะเมื่อกี้นี้เป็นยังไงครับเป็นธรรมชาติของคนนะครับคือคนเดินมาเราก็ต้องมองคือเราก็ต้องแบบชำเลืองนิดนึงแต่เผื่อเขามีอะไรให้เราช่วยเหลือไม่เหมือนคนบางคนไม่เหมือนคนบางคนครับพี่หนุ่มดูมาตลอดเนี่ยนะครับรู้สึกว่าของทุกคนเขาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นฝ่ายเดินเข้ามาแล้วก็ทำเป็นของหล่นนะฮะแล้วก็บอกช่วยหาหน่อยแต่ของคุณเนี่ยคุณเดินก็มาหาเขาเองที่โต๊ะเลยคือเก้าอี้เขาสูงใช่ไหมครับพี่หนุ่มคือถ้าเขาขึ้นไปนั่งบนแล้วเขาจะแบบลงมาเนี่ยมันลำบากแต่เก้าอี้ผมอยู่ต่ำนะครับสามารถลุกออกไปหยิบได้เลยแล้วของเขาหล่นอ่ะพี่หนุ่มจะให้แบบเขาลงมาเก็บน่าเกลียดสุภาพบุรุษเอาละครับนั่นคือเรียกว่าเป็นแบบทดสอบขำๆนะครับที่ทางรายการเราเนี่ยนะครับอําน้องๆเล่นนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาพบกับภารกิจที่จะสร้างความสุขให้คุณผู้ชมครับนั่นก็คือภารกิจทางด้านดนตรีสักครู่เดี๋ยวครับกับสุภาพบุรุษบอยแบนด์ครับ